นี่จ้ะเมื่อตาแดงวานมาเฝ้าบ้านปลาในบ่อตาแดงที่ปล่อยไว้เมื่อเดือนกุมภาเนาะประมาณเดือนกุมภาไปซื้อมาลูกปลาตะเพียนตัวเท่าไหร่ไม่ได้ซื้อปลาตะเพียนมาเองซื้อแต่ฮะคู่ซื้อปลาตะเพียนปลาในนั้นปลาทับทิมปลาทับทิมปล่อยไปมั้ยหรือจะกินเอ้ยปลาหางส้มอ่ะปลาอะไรอ่ะเก็บไข่ขึ้นมาเอ้ยปลาในนั่นน่ะหางส้มอ่ะเก็บไข่ขึ้นมาสิแกเก็บไข่เป็นป่ะลูกประมงอย่างเราต้องเก็บไข่เป็นทีละเปาะทีละเปาะสิไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวพ่อแกก็บ่นนี่พ่อมึงสอนไงให้เก็บแม่มึงสอนไงให้เก็บไข่อย่างนี้พออยู่กับแม่พ่อต้องว่าอย่างนี้ปลาไนปลาไนไม่เคยกินสักทีปลาไนเอามาลองซิใช่ปลาไนป่ะนี่ไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ปลาไนปลาอะไรอ่ะเอาขึ้นมาดูซิปลาปิก้าป่ะคิดได้ไงทำสะพานอย่างนี้เท่เลยทำร้านกาแฟแจ๋วเลยนี่ฉันมาขายกาแฟที่นี่ก็ดีนะเนี่ยทำร้านต้นไม้ขายกาแฟทำกาแฟโบราณเนี่ยจริงนะเนี่ยทำร้านฝั่งขนุนทำร้านขายปุ๋ยขายกระถางขายดินขายกาแฟแล้วมีสะพานด้วยเวลาเจ้าของบ้านไม่อยู่เราก็แอบหลอยปลาโอ้ตะเพียนตัวดีจังเลยต้มยำดิตะเพียนเดี๋ยวฉันต้มเองก็ได้แล้วก็แบ่งกันหรือแกจะต้มเฮ้ยฉันกินไอ้ตะหางส้มดีกว่ามั้งอันนี้ซื้อแต่ปลาปลาหมอเคยติดบ้างไหมปลาหมอชุมพรวันนั้นที่ไปซื้อมาซื้อปลาในปลาหมอชุมพรแล้วก็ปลาอะไรวะที่เราซื้อมาปลาทับทิมสามอย่างแต่ปลาตะเพียนไม่ได้ปล่อยปลาหางส้มไม่ได้ปล่อยปล่อยปลาทับทิมก่อนให้มีลูกก่อนแต่ปลาทับทิมออกลูกนะพ่อจ๋าแม่จ๋าเอาวางก่อนเดี๋ยวแกะปลาทับทิมก่อนเดี๋ยววางไอ้นี่ก่อนแกะปลาทับนี่ลูกยายพินเก็บไข่มาเนี่ยม้วนรวมมาเลยทีเดียวเลยปลาไนปลาไนตัวหางสีส้มมาใช่ไหมก็ไม่เคยเห็นตัวใหญ่สักทีนึงนะน่าจะเป็นปลาไนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงก็ถามว่าเอาอะไรให้กินอาหารก็ผักหญ้าอยู่ในสวนนี่แหละให้อาหารปลาบ้างนิดหน่อยแล้วก็ให้อาหารปลาบ้างนิดหน่อยแล้วก็ให้ไอ้เนี่ยดูปลาไหนน่าจะเป็นปลาไหนให้อาหารปลาแล้วก็ให้หญ้าให้อะไรอยู่ในเนี้ยปลาไหนทอดกระเทียมพริกไทยได้นี่ต้มยำสองตัวนี่ทอดเทียมพริกไทยกินหูใหญ่มากเลยเจ๋วได้ไหมนี่แหละข้อดีของการมีไรนาส่วนผสมอะอีนั้นเป็นทุ่งนาอันนี้เป็นบ้านใหม่ที่ว่ามาปลูกไว้อะอันนี้บ้านมันอยู่นอกทุ่งไงบ้านมันอยู่นอกทุ่งอยู่ติดทางก็ต้องมีคนอยู่บ้านอะขนุนนะเต็มเลยพี่จ๋าแม่จ๋าขนุนกล้วยหอมเยอะมากกล้วยหอมลูกใหญ่ๆดีจังเลยปลูกชายบ่ออ่ะพาดูอันนี้น้ำที่ว่าเจาะสมเมิร์ดวันนั้นที่ยายพินพามาดูอ่ะขนุนในนี้ขนุนแดงสุริยานะแดงสุริยาหรือเปล่าที่เนื้อสีส้มๆอ่ะโอ้แก่มากเลยดูลูกเนี่ยโอ้มันแก่ผิวดำโอ้โหอะไรมันจะดกปันนี้ดูเนี่ยตัดได้หมดแล้วเนี่ยมันสุกแล้วเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวมันก็แตกโอ้โหดูกระดักโอ้โหเหยียบตะปูดูติดตะหอยต้นกล้วยต้นอ้อยที่ว่าเราตัดเครือออกแล้วก็โยนลงไปได้นะเป็นอาหารปลาอาหารอะไรได้สุดยอดมากเลยเจ๋วแล้วนะปลาโตไวมากกล้วยหอมกล้วยใหญ่ๆจังเลยสุดยอดเลยขนุนเนี่ย
ชอบใจแต่ขนุนเนี่ยดกมากเลยยังไงก็ไม้บานตะแดงเขาจะมาทำบ้านใหม่อยู่ทำที่พักกองไม้เยอะมากเลยตะแดงแกชอบสะสมไม้ไม้สักไม้อะไรทุกอย่างอะไปเดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะบ้านตะแดงแกน่าอยู่อันนี้บ้านตะแดงนะไม่ใช่บ้านยายพินนะบ้านยายพินอยู่ข้างในจ้ะอยู่บ้านเก่าแมวแกน่ารักมากเลยเทโก้เอาไม่เรียกเดี๋ยวมันออกข้างนอกยังไงขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวขอแกะปลาก่อนปลาไหนต้มยำกินเดี๋ยวขอเคี้ยวไข่ก่อนเดี๋ยวโดนตาแดงบ่นว่าเก็บไข่ไม่รู้เรื่องโอ้ย